สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีนะคะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจอยมีเกมจับคู่ภาพมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันด้วยนะคะมาฝึกนะคะดูนะคะว่าเราจะทำถูกหรือเปล่านะคะเรามาเล่นเกมกันค่ะเป็นเกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์นะคะมาดูที่รูปแรกเลยค่ะรูปโต๊ะนะคะโต๊ะภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคะลูก table นะคะ table หรืออีกคำหนึ่งเรียกว่า desk ก็ได้นะคะโต๊ะคู่กับอะไรคะเด็กๆลองดูรูป3รูปประกอบค่ะใช่แล้วโต๊ะก็ต้องคู่กับเก้าอี้นะคะเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า chair แปลว่าเก้าอี้นะคะรูปที่2ค่ะรูปนี้เลยรูปอะไรคะลูกรูปเหยือกใช่ไหมคะเอ๊ข้างในต้องมีน้ำอยู่แน่ๆเลยคู่กับอะไรคะเด็กๆคู่กับถ้วยกาแฟนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะรูปที่3ค่ะรูปนี้คือไม้แขวนเสื้อนะคะไม้แขวนเสื้อต้องคู่กับอะไรคะคู่กับเสื้อใช่ไหมคะไม้แขวนเสื้อก็ต้องคู่กับเสื้อนะคะและรูปสุดท้ายค่ะรูปไม้กวาดมีเด็กๆคนไหนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างนะไม้กวาดต้องคู่กับอะไรคะลูกไม้กวาดก็ต้องคู่กับที่โกยขยะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆลองนึกก่อนค่ะเมื่อคิดถึงห้องเรียนเราคิดถึงอะไรบ้างคะคิดถึงดินสอใช่ไหมคะนี่ครูจอยมีดินสอเยอะแยะเลยนะคะดินสอภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วดินสอภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเพนซิลนะคะเพนซิลก็คือดินสอนะคะเราคิดถึงอะไรอีกนะเมื่อคิดถึงห้องเรียนคิดถึงอะไรลูกคิดถึงปากกาใช่ไหมคะปากกาที่คุณครูเอาไว้ตรวจงานให้หนูนะคะนี่เป็นปากกาแดงนะคะภาษาอังกฤษปากกาเรียกว่าอะไรคะเพนปากกาเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะ classroom objects แปลว่าสิ่งของในห้องเรียนอันดับแรกเลยในห้องเรียนก็ต้องมีอะไรคะลูกมี table แปลว่าโต๊ะนะคะโต๊ะไว้สำหรับเขียนหนังสือนะคะแล้วมีโต๊ะก็ต้องมี chair แปลว่าเก้าอี้นะคะเอาไว้นั่งเขียนหนังสือนะคะต่อมาค่ะก็ต้องมี bookcase แปลว่าตู้หนังสือแล้วก็บางที่ก็จะมีแลมที่แปลว่าโคมไฟในห้องเรียนจะมีอะไรอีกนะสกูลแบ็กนั่นเองสกูลแบ็กคืออะไรคะที่เด็กสกูลแบ็กก็คือกระเป๋าหนังสือนะคะที่หนูใส่หนังสือใส่สิ่งของมาโรงเรียนนะคะเราต้องสะพายกระเป๋าด้วยตนเองนะคะต่อมาค่ะเพนซิลแปลว่าดินสอก็เอาไว้เขียนนะคะเอาไว้วาดรูปนะคะต่อมาค่ะซิกซอว์แปลว่ากันไกลเอาไว้ตัดกระดาษนะคะแล้วก็รับเบอร์แปลว่ายางรบนั่นเองยางรบก็เอาไว้รบเมื่อเราเขียนด้วยดินสอแล้วก็เขียนผิดนะคะลูกเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมทำแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดไปงานของวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ขึ้นมานะคะวันนี้ครูจอยจะให้เด็กๆเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด9คำแล้วก็มีรูป9รูปนะคะ เราไปดูกันค่ะรูปแรกค่ะรูปกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปเองค่ะ school bag นั่นเองใช่แล้วถูกต้องค่ะเราก็เอาลงมาเขียนเลยนะคะในช่องว่างที่คุณครูจอยเว้นไว้ให้นะคะ
ต่อมาค่ะอีกข้อหนึ่งรูปนี้รูปอะไรลูก รูปโต๊ะนะคะโต๊ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ table ใช่แล้วค่ะเราก็เอาคำว่า table ลงมาเขียนนะคะแล้วก็ที่เหลือทำด้วยตนเองนะคะลองฝึกสะกดแล้วก็ฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6ขึ้นมานะคะเราจะมาทำงานหน้าที่15นะลูกหน้าที่15ใช้พลังงานใดบ้างเอ๊ะใช้พลังงานใดบ้างคืออะไรนะให้เด็กๆวาดภาพดวงอาทิตย์ในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็วาดภาพปลั๊กนะคะปลั๊กไฟแบบนี้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองเรามาดูกันค่ะมีทั้งหมด6รูปด้วยกันนะคะรูปแรกเลยค่ะคุณแม่กำลังทำอะไรคะลูกคุณแม่กำลังจะซักผ้าเอ๊ซักผ้าเราใช้พลังงานจากอะไรคะจากดวงอาทิตย์หรือว่าจากพลังงานไฟฟ้าคะเครื่องซักผ้าค่ะจากพลังงานไฟฟ้านะคะเราก็วาดปลั๊กเลยนะคะวาดปลั๊กแบบนี้นะคะลองวาดดูนะคะอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคสมมติว่าเป็นปลั๊กนะลูกนะต่อมาคุณแม่ตากผ้าอยู่ใช้พลังงานจากอะไรคะจากแสงอาทิตย์นั่นเองเราก็วาดรูปดวงอาทิตย์นะคะวาดดวงอาทิตย์สวยๆเลยวาดแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวอีก4รูปเด็กๆลองทำด้วยตนเองนะคะมีรูปคุณแม่รีดผ้าแล้วก็มีตากปลาหมึกนะคะทำนาเกลือนะคะสีขาวๆนี่คือเกลือนะคะแล้วก็หุงข้าวนะคะหนูก็ลองดูรูปภาพนะคะแล้วก็ลองคิดดูว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือจากพลังงานไฟฟ้านะคะและอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้าที่16นะคะที่เด็กมีเลข1นำเลข6นะคะโซลาเซลล์คืออะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าโซลาเซลล์คืออะไรนะเดี๋ยวครูจอยจะอ่านให้ฟังนะคะโซลาเซลล์หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆมาเราสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันนะคะในรูปภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงใหญ่สีแดงเลยเห็นอะไรอีกคะลูกเห็นบ้านหลังสีชมพูนะคะเห็นเสาไฟใช่ไหมคะในบ้านมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีทีวีมีตู้เย็นนะคะมีโซฟานะคะแล้วเด็กๆเห็นบนหลังคาบ้านไหมคะบนหลังคาบ้านอันนี้เราเรียกว่าแผงโซลาเซลล์นะคะเขาก็จะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะรับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มาแปลงกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้านนะคะด้านล่างเขาให้หนูเขียนวงกลมล้อมรอบภาพของใช้ภายในบ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการทำงานของโซลาเซลล์นั่นเองเด็กๆก็ดูนะคะว่ามีรูปใดบ้างนะคะที่เป็นของใช้ภายในบ้านคะรูปทีวีใช่ไหมคะเราก็วงกลมเลยอันนี้ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์อะไรอีกนะใช่แล้วตู้เย็นนะคะหนูก็วงกลมเลยนะคะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านของเรารวมถึงหลอดไฟด้วยนะคะเรียบร้อยแล้ว3รูปนะคะส่วนแจกันกับโซฟาใช้ของใช้ที่ใช้ไฟฟ้าไหมลูกไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวงนะคะวงแค่3รูปเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณครูจอยอยากให้เด็กๆปั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะลองฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะแล้วก็ฝึกทำด้วยตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ